ท่านนั่งเลยนี่คือเราขอสัมภาษณ์เลยได้ไหมสัมภาษณ์ค่ะสัมภาษณ์ต้องขอบคุณเจมส์ทั้งหมดนะคะเนี่ยสวัสดีดีเจชิมดีเจปุ๋ยดีเจนุ๊กนิกแล้วก็ขอต้อนรับให้ดีเจริทแล้วก็ดีเจห้านะสวัสดีครับน้องน้องไหนได้อะน้องลิฟต์นั่งเงี้ยเออลิฟต์นั่งเงี้ยหาไปรถติดอยู่ตรงไหนมาบอกคุณพี่หน่อยแถวทองหล่อครับชื่อเหรอเฮ้ยวันนี้นะปรากฏการณ์ของเดอะสตาร์เก้าเนี้ยทำให้รถติดเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเพราะว่าเขามางานกาชาดครับงานใหม่เหรอลิฟต์งานใหม่ครับเอาลิฟต์ไม่ได้ขึ้นเวทีงานใหม่อ่ะโอ้ยแค่นี้ก็มีเหลือเวลาว่าเป็นไงบ้างเรียนหนักเรียนหนังสือเป็นไงบ้างเรียนหนังสือเรียนหนักครับตอนนี้ไม่เป็นไรไม่ได้ไปลอยครับลอยกระทงก็ไม่ได้ไปเลยใช่จริงอ่ะมีเวลาว่างก็ลอยงานไม่ได้ใช่ไหมคนดึงแขนดึงขาคนเยอะเลยก็เลยไม่ได้ไปฮะแหมน้องๆนักศึกษาแพทย์นะบางคนเอิญมาเพื่อบิดเลยนะจริงไหมครับบอกว่าเออฉันไม่ได้ชอบแพทย์หรอกแต่ว่าฉันอยากมาอยู่ในคณะร่วมกันโอ้โหแล้วก็หวังว่าลอยกระทงนี้ลิศจะไปแต่ลิศก็ไม่ได้ลอยไม่ได้ไปรู้สึกว่าตอนนี้เดือดหนักครับตอนนี้กำลังแต่ว่าตอนนี้ก็คือเบาลงมานิดนึงเพราะว่าเพิ่งเปิดบล็อกใหม่ก็คือเป็นต้นแค่ขับคำว่าต้นเทอมเปิดบล็อกใหม่คืออะไรฮะบอกหน่อยเปิดกล่องใหม่แล้วไม่ใช่คือสายแพทย์นะน่ะของบล็อกนะบล็อกคือเหมือนวิชานึงฮะมันต้นวิชาก็จะแบบเบาๆนิดนึงพอท้ายๆก็จะเริ่มหนักเพราะต้องอ่านหนังสือสอบใช่คือลิฟต์คือต้องไปเป็นหมอจริงจังเลยใช่ไหมเนี่ยจบไปเนี่ยตอนนี้ก็เรียนไปเล่นๆใช่ไหมจบไปกันทีตอนนี้ก็เรียนไปทำงานไปครับสอบที่ก็ขึ้นกรุงเทพบ้างหรือว่าบางทีก็อยู่ขอนแก่นนี่แหละฮะใช่รับงานอีเวนต์อะไรเงี้ยนิดนึงใช่ไหมนะนี่เขาส่งเพลงล่าสุดมาของลิฟนะเป็นเพลงรีมิกซ์เวอร์ชันด้วยแหละรักหนึ่งคำจดจำตลอดไปได้ฟังยังฮะมีรีมิกซ์มีจะบอกนะว่าเอารักหนึ่งคำของลิฟไปทำแบบเป็นแบบสดใสเฮฮาปาร์ตี้เปิดไปแล้วนะตะกี้เนี่ยเขาเต้นกันน่าสนุกดีเลยยังไม่เคยฟังเลยฟังปะต้องเปิดให้ฟังก็แล้วฮะฟังนะนิดนึงนะนิดนึงครับเอาล่ะแค่นี้พอเหรออย่างนี้เหรอแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ฟังเพลงลิฟต์อีกครั้งหนึ่งล่ะใจเย็นๆครับต้องรอไว้ก่อนฟ้าฝนเป็นใจฟ้าฝนเป็นใจนะนะฮะตอนนี้ก็เรียนก็ไม่มีเวลาทำอะไรแล้วเออสงสารนะครับงั้นต้องสงสารเขาบอกนะเขาบอกนะรีบนอนไปเดี๋ยวสัมภาษณ์ท่านก่อนเดี๋ยวจะตักโอ้โหมาตลาดจันทร์ฟ้าก็ฮะพอส่งพี่รุตเสร็จปุ๊บก็รีบมาตรงจุดนี้เลยแล้วคือดีเจเราจะรับอีเวนต์เหมือนกันนะทำมากดีเจก็ต้องรับอีเวนต์นี่ครับแล้วต้องไปดิวยังตังเลยไม่ขนาดนั้นนะเอาคุยกับท่านหน่อยคุยกับท่านสวัสดีสวัสดีครับเราเพิ่งคุยกับน้องแกรนไปตอนไหนครับแล้วทำไมไม่ชวนน้องแกรนมาด้วยอ๋อน้องแกรนวันนี้ครับวันนี้น้องแกรนเรียนครับน้องแกรนเรียนรอบด้วยเป็นดีแบบนี้จะออกเมื่อไหร่นะออกแล้วมีออกแล้วครับผมอ้าวที่ตกเพลนแล้วครับตอนนี้เขาเต้นตามมาทั้งบ้านทั้งเมืองเลยครับที่ตกใจขนาดไหนเปิดแล้วไม่มีอ่ะเปิดแล้วยังไม่มีในยูอ่ะในยูทูบต้องเข้าครับมีแล้วมีแล้วอ๋อต้องไปเข้าให้ถูกต้องใช่ครับสามหมื่นกว่าครับหรออ๋อนี่ออนไปแล้วสามหมื่นกว่าออนไปแล้วครับตอนนี้เรารู้เปล่าที่ไปเปิดเวอร์ชันอะไรหรือว่าเปิดเวอร์ชันที่บอกว่าแฟนๆไปตัดเอาภาพต่างๆมาเนี่ยนี่เป็นแบบเวอร์ชันแฟนเออเห็นว่าแฟนเขาตัดต่อจากออกช่องแค่ช่องห้าเนี่ยมันรวมกันอย่างนี้นะแต่ว่าตัวจริงนี่คือก็เรียกออกเรียบร้อยแล้วตัวจริงออกแล้วครับผมแล้วตกเป็นไปเลยครับต้องดูครับต้องดูเขาบอกว่าภาพอลังการมากเลยพี่ใช่ภาพอลังการมากลิฟต์ดูยังเถอะลิฟต์ก็ยังไม่ดูแต่ลิฟต์ไม่ใช่เขาคือใครเขาคือใครเขาอะไรฮะท่านเป็นคนบอกเหรอไม่ใช่ฟีดแบคครับโอเคโอ้ที่ติดตามกระสงกระแสนะครับเขาบอกว่าแบบภาพสวยแกนแบบเซ็กซี่เสียเชียร์นะครับเสียคืออะไรไม่รู้ครับเห็นเขาพูดมาครับเสียนี่คือก็น่าจะต้องถามเจ้าสาวทางนี้ครับเสียไปว่าอะไรครับเสียคืออะไรเขียนเขาจะแทนมาเลยเขามาจีพูดภาษาลาวไปเลยดีกว่าได้แก่ป่วยภาษาลาวเสียแต่เสียภาษาไทยพี่ไม่เสียภาษาลาวต้องมีหมายถึงภาษาลาวที่แปลว่าเสียมีไหม
อาโอ้พี่หาใครแปลไทยยังยากเลยพี่ยังหาลาวแปลไทยละไม่จริงไม่ใช่หรอกเราก็เพิ่งคุยเรื่องเป็นครั้งมาเมื่อครับสัปดาห์ที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็รออยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้คือเราชวนไปปาร์ตี้กันแบบปาร์ตี้ของท่านชื่ออะไรนะปาร์ตี้ของท่านน่ะริชแดนปาร์ตี้ครับผมตอนนี้เตรียมตัวทุกอย่างพร้อมเตรียมตัวนะครับก็มีการซ้อมแล้วครับผมครับแล้วก็ต้องบอกว่าทุกๆอย่างเนี่ยกำลังหาเรียกว่าหารายละเอียดของปาร์ตี้นี้อยู่ว่าจะออกในรูปแบบโชว์แบบไหนด้วยนะครับแต่ก็คือมีการซ้อมอะไรเรียบร้อยแล้วซ้อมได้ซ้อมแล้วครับเริ่มซ้อมแล้วว่าก็ใกล้ถึงแล้วครับโอ้ใครมีใครยิงปืนตรงนี้นี่แค่เบาๆนะครับนี่แค่3กล้องนะครับพี่ถ้าเจอไปอีกสัก10กล้องครับมันจะฉีดเซรั่มให้เลยไม่ๆโหเค้าละเค้าละเค้าละเลยขอบคุณมากจริงเป็นก้อนแล้วใครที่จะเข้าชมในส่วนของปาร์ตี้ของน้องท่านต้องไปซื้อบัตรก็วันที่3ธันวาคมนะครับเปิดขายบัตรที่เป็นสื่อในแบบนี้เลยล็อบบี้เวลา 18:00 น. ถึง 18:00 น. ครับแล้วก็ไปขายบัตรทั่วไปวันที่6ธันวาคมครับอ๋อแสดงว่าคนที่จะเตรียมตัวไปปาร์ตี้นี้คือต้องแดนซ์อย่างเดียวก็ด้วยครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าเตรียมตัวก็ต้องสนุกสนานก็คือแบบว่าอยากให้ทุกคนสนุกสนานก็คือเริ่มจากเดินก่อนแต่งตัวอะไรจัดเต็มมาเลยจัดเต็มไปเลยวันนั้นพี่บอกน้องแกรนว่าวันนั้นพี่จะใส่เกล็ดปานินเกล็ดปานินเกล็ดปานินระยับเลยระยิบระยับก็คือต้องจัดเต็มไงคือเราก็ไม่อยากให้พลาดครับก็คืองานนี้ก็คือส่วนใหญ่แล้วเพลงที่จะมาร้องในปาร์ตี้ก็คือเพลงของน้องเพลงในอัลบั้มครับผมแล้วก็ผมก็คิดว่าหลายๆเพลงเนี่ยทุกคนคงรู้จักอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเพลงที่เรานำกลับมาทำเพราะงั้นไม่ต้องเตรียมตัวไม่ต้องซ้อมร้องเลยไม่ต้องเตรียมท่าเต้นมาเตรียมสุขภาพร่างกายมาครับรู้เตรียมสุขภาพร่างกายมานะแสดงว่าจะมีการวิจัยไม่วิจัยขนาดนั้นอ๋อคือเต้นอย่างเดียวใช่แต่ถามว่าเต้นไหวไหมคือพี่ว่าแฟนๆทุกคนต้องไหวแหละนะส่วนลิศก็รอไปก่อนเพลงของลิศก็รอไปก่อนให้น้องลิศเขาเรียนก่อนให้ลิศเรียนก่อนแล้วมีเวลาได้กลับบ้านบ้างไหมพี่ถามไม่ได้ขับเลยครับจริงเหรอใช่คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องมาเจอที่นี่อย่างเดียวใช่ก็คือตอนนี้ก็ซื้อบ้านที่ขอนแก่นแล้วจะย้ายมาอยู่นี่แล้วตอนนี้ย้ายมาอยู่นี่เลยใช่ครับก็ชอบลงหลักปักฐานเพราะต้องอยู่นี่อีกนานนะครับเพราะลิศต้องเรียนที่นี่ห้าปีถูกไหมครับหลังจากนี้แล้วก็ต้องใช้ทุนอีกประมาณ3ปีนะครับแล้วก็เฉพาะทางอาจจะได้ต่อที่นี่ก็อยู่นี่เถอะใช่ก็เลยถึงโรงพยาบาลปักฐานเลยฮะอ๋อคือโรงพยาบาลศรีเนี่ยฮะขอนแก่นนี้เมืองไม่ได้ใหญ่เลยแต่ถามว่าเราเคยทริปไหมไม่เคยเมืองก็ไม่ได้ใหญ่เลยมันก็ไม่ได้แคบขนาดนั้นด้วยเราต้องเห็นทริปเดินทางส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในมอครับอยู่ในคณะโอเคเวลาเหลือเพียงแค่20นาทีสำหรับการเทรนให้พี่เป็นเดอะสตาร์9พี่เพิ่งจะรู้สึกแปลกใจนะลิศเมื่อกี่ปีก่อนนะลิศเอาเราต้องสอนเราต้องการเทรนนะเราต้องทำยังไงวันพรุ่งนี้อันดับแรกเลยเรื่องของใบสมัครก่อนเลยใบสมัครเขาบอกว่าไปทีไรหมดทุกทีไงก็จริงครับอ้าวแล้วไงอ่ะต้องไปแต่ต่อไปสียามาเขาบอกว่าตอนนี้เนืองแล้วนะใช่ที่โรงแรมคือต้องบอกว่าคือที่ขอนแก่นของเราเนี่ยเปิดรับสมัครมาทีไรเนี่ยไม่เคยมีครั้งไหนที่แบบไม่แน่นไปถนนน่ะคือต้องออกแน่นไปถนนแบบคนเยอะมากไปสมัครเพราะฉะนั้นก็ต้องเขาเปิดรับสมัครจริง9โมงแต่ว่าที่แนะนำคืออยากให้ไปก่อน7โมงนี่ถือว่าไป7โมงเถอะคิดว่าตีหนึ่งดีไหมนะตีหนึ่งเลยดีไหมบางคนก็มีนะไปรอนะอ้าวเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยววนรถไปจะไปดูว่าจะมีหรือเปล่าไม่พี่เห็นเขาต่อแถวแล้วนะแบบว่าคือสมมติโต๊ะนี้ใช่ไหมแล้วก็จะมานั่งกันต่อแต่ตีหนึ่งเนี่ยจริงๆไม่ค่อยแนะนำพี่เพราะว่าแบบพี่ลองดูว่าพี่แต่งตัวมาพี่แต่งหน้ามาไม่พี่รับจ้างตัวมาพี่รับจ้างหน้ามาไงไปต่อให้ไม่ได้นะไม่ได้ครับต้องต่อเองครับต้องต่อเองครับเราต้องมาด้วยใจครับปีลิศล่ะเอาเราปีลิศให้ฟังหน่อยย้อนอดีตไปปีลิศเลยปีลิศลิศคือครั้งแรกเลยไหมเราก็ได้เลยครั้งแรกเลยครับแล้วก็ได้เลยใช่ครับโดดเด่นสะดุดตาไม่รู้เขาเอาอะไรมองไม่แล้วลิศไปกี่โมงปีของลิศปีลิศลิศไปประมาณ7โมงมั้งครับที่เจริญเหมือนกันใช่7โมงกว่าๆแล้วประมาณนี้ที่เจริญธานีก็คือไปแล้วคือลิศอ่ะไม่ได้ใบสมัครในรอบแรกนะคือเขาจะมีล็อตแรกที่ให้ใบสมัครมากี่ใบไม่รู้แต่ว่าลิศอ่ะไม่ได้เขาบอกว่า
กลุ่มที่ถัดจากคนนู้นคนนี้มาอะไรเงี้ยที่เขากำหนดคนนะบอกว่าอันนี้เป็นบัตรสำรองคือให้รับบัตรคิวสำรองมาแล้วก็คุณจะไปไหนก่อนก็ได้แล้วกลับมาที่บ่ายสองคือแล้วกลับมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้ด้วยใช่แต่โคตรบ้ามากเลยใช่ครับคือคนที่ถ้าเกิดใครที่แบบโอเครอได้อยู่ได้ก็กลับมาใครที่อยู่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ลิซก็กลับมารับใบสมัครก็ปรากฏว่าได้ได้ใบสมัครด้วยอ๋อถ้ากลับมาแล้วเกิดว่าไม่ได้ก็จะต้องไปจังหวัดต่อไปจ้าใช่จะนี่คือผ่านไปกี่จังหวัดครับจังหวัดที่3ครับคือตึกแกมมี่ที่แรกใช่ไหมที่แรกแกมมี่โน้นไปถึงตรงไหนโน้นไปถึงไหนครับตึกฝั่งตรงข้ามเลยปรากฏว่าคือรถตรงนั้นคือวิ่งไม่ได้นะต้องแบบปิดแบบให้ข้ามถนนม้าลายมาเอาเอ้ยข้ามทางม้าลายครับโอ้ยข้ามทางม้าลายก็คือจริงๆคือมันแน่นจริงแหละคือจะทำยังไงได้แหละต้องมันแน่นคือคุณต้องไปเร็วนะคือต้องบอกว่าไปสมัครเนี่ยมันมีจำนวนจำกัดแล้วก็พวกเราก็คือถามจากพี่ทีมงานมาว่าก็คือพยายามขยายให้ได้เยอะที่สุดแหละเพื่อที่จะรองรับจำนวนคนที่มาสมัครเยอะแต่ว่ามันก็มีเขาเรียกว่าอะไรเนาะมีขีดจำกัดของมันเนาะเพราะว่ามันก็ต้องออดิชั่นทีละคนไงพี่เออนะเราก็ต้องสั่งกรรมการเนาะใช่ไหมใช่กรรมการเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอย่างปีนี้เป็นใครประมาณเป็นพี่โปรดิวเซอร์เป็นพี่นักแต่งอย่างลิศอ่ะอย่างที่ลิศโดนลิศปีของลิศเขาบอกว่าเขาจะบอกว่าเว้ยทำไมห้องแรกไม่เจอพี่โจพี่มาพี่เพชรเลยเขาจะบอกงี้นะจริงๆห้องแรกพี่โจพี่มายังไม่อยู่หรอกนะครับห้องแรกจะเป็นพวกพี่โปรดิวเซอร์นะครับพี่ฝ่ายต่างๆฝ่ายแบบเป็นทีมงานแบบเกี่ยวกับด้านเพลงคัดกรองใช่ครับอย่างนี้ขอร้องเลยอย่างนี้จะเจอพี่โปรดิวเซอร์ที่แต่งเพลงดังๆเขายูวีแล้วก็อีกคนนึงที่เจอก็คือเป็นฝ่ายโปรดักชั่นของแกมมี่ของเอ็กแซคครับอ๋อไปเจอคนแต่งเพลงวีเฮ้ยคนนี้เลยอย่างนี้เปล่าเอออาจจะมีอย่างนั้นนะแนวโน้มใช่ไหมก็แล้วแต่ว่าวันพรุ่งนี้คือมันไม่ได้มีแค่ห้องเดียวหลายห้องพี่ครับครับนี่คือขยายโควต้าเต็มที่แล้วคือแต่ว่าคือเวลาที่เข้าไปแล้วเดี๋ยวให้ท่านของท่านไปที่ไหนภาคกลางครับอ๋อท่านภาคกลางท่านเป็นคนจังหวัดเป็นคนกรุงเทพครับผมที่นู่นเลยเป็นคนที่นู่นครับไม่มีอะไรเกี่ยวกับขอนแก่นเลยไม่แต่ว่าผมเคยมาเรียนที่หนองคายครับอ๋อมาเรียนที่หนองคายSMS เขาบอกว่าเยี่ยมเป็นคนหนองคายเหรอคะเคยไปกินแหนมเนืองเคยเรียนที่นู่นสามปีครับเรียนอยู่ที่หนองคายสมัยอ๋อสมัยอ๋อคืออะไรชีวิตสมัยอ๋อมัธยมปลายมัธยมต้นครับอ๋อไปเรียนที่หนองคายมาอ๋อมีหน้ามี SMS มานะแล้วทีนี้อ่ะทั้งสองคนก็คืออย่างคนนี้ก็ภาคกลางหรือคุณครับคนอะไรครับคนเยอะมากครับของท่านปีเดียวเลยได้หรือปีเดียวครับได้เลยปีแปดก็คือครบไปปึ๊บได้เลยแล้วไปเอาใบสมัครตอนกี่โมงของท่านของผมไปตั้งแต่ตีสี่ครับไม่ใช่ธรรมดาใจรักต้องใจรักไปเองไหมไปเองแต่ว่าต้องบอกว่าขนาดไปตั้งแต่ตีสี่นี่อยู่แบบออกไปไกลจากน้ำตึกแกมมี่นะอ๋อคือคนแรกนี่คือไปตั้งแต่เมื่อวาน6โมงผมว่าคนแรกคงมาตั้งแต่แบบ6โมงเย็นของเมื่อวานแล้วโอ้โหจริงพี่เพราะว่าคนแต่ละคนเขาจะมีแบบเขามาแหละเตรียมตัวกันมาตั้งแต่เช้าบางคนเขามาจากเขาเรียกว่าไงมาจากต่างจังหวัดแล้วเขาก็จะมานอนค้างที่ตึกแกมมี่เลยนอนค้างที่ตึกแกมมี่แสดงว่าวันนั้นมีการมีเทศกาลกลางเต็นท์อยู่แล้วแน่มีจริงๆครับไม่ใช่เล่นๆครับสตาร์บัคปิดสตาร์บัคเปิดเลยมีจริงครับนี่แสดงว่าตอนที่ท่านไปท่านก็แต่งตัวพร้อมไปเลยใช่ครับผมเพราะว่าก็คือหลายๆอย่างต้องพร้อมไปเลยเพราะว่ามันเวลาเราไม่สามารถให้ใครมาต่อแถวแทนเราได้เดินออกไปปุ๊บก็เข้าห้องน้ำช่างลำบากแสนเข็ญนะขอปรบมือให้ดังๆหน่อยกว่าจะเป็นเด็กตาได้มันไม่ได้ง่ายเลยนะเอาตั้งแต่วันสมัครเถอะมันก็ยากแล้วยากครับทีนี้ได้ใบสมัครแล้วนะไปนั่งอยู่ตรงนั้นแหละไปนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วทีนี้เนี่ยหลายๆคนที่พลาดไปในหลายปีเพราะเมื่อเข้าไปแล้วก็ทำไม่ได้ดีเหมือนตอนที่ซ้อมอีกบ้างน้องฤทธิ์แน่นอนก็สาเหตุหลักและก็สาเหตุเดียวเลยที่ทำไม่ได้ดีเหมือนซ้อมอยู่บ้านคือความตื่นเต้นตื่นเต้นเกินไปเข้าไปปุ๊บพอตื่นเต้นปุ๊บเข้าใจไหมพี่คนเราตื่นเต้นตามหลักที่เรียนมานะครับพอตื่นเต้นตามหลักที่เรียนมาด้วยมีวิชาแพทย์เข้ามาเกี่ยวด้วยตื่นเต้นต้องฟังพอตื่นเต้นนะครับระบบเราจะเปลี่ยนไปสู่ระบบซิมพาเทติกครับโอ้ประการสุดท้ายประการสุดท้ายมันเลยทำไม่ได้ใช่ครับหัวใจเราเต้นตุบตับตุบตับเต้นแรงเต้นเร็วควบคุมเสียงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้แบบไอ้ที่ซ้อมมาก็เลยพังหมดเลยยังไงเสียงต้องไปก่อนแหละเพราะว่าพอถ้าเราตื่นเต้นเสียงแรกสั่น
สั่นนู่นนี่นั่นก็ไม่ได้แล้วน้องวิทย์มีที่แนะนำก็ตื่นเต้นนะฮะตื่นเต้นเลยเหรอตื่นเต้นมีควบคุมยากจริงพี่คือลิก็ตื่นเต้นพี่ฮันก็ตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นใช่ตื่นเต้นเนี่ยเป็นตัวที่แบบเป็นมาประจนที่แบบสำคัญดับหนึ่งเลยอ่ะจริงฮะก็คือต้องแบบรีแลกซ์อ่ะก่อนที่จะเข้าห้องมันจะมีช่วงกรรมการเขาจะชวนคุยอยู่แล้วใช่กรรมการเขาจะพยายามแบบเขาจะใจดีฮะไม่ให้เราตื่นเต้นก็คืออย่างจะมีแบบประตูอยู่หน้าเราแล้วเขาจะมีเก้าอี้ให้เรานั่งรอข้างหน้าเสร็จปุ๊บช่วงเวลานั่นแหละระหว่างที่คนอื่นกำลังเข้าไปอยู่เราต้องแบบรีแลกซ์ให้ได้มากที่สุดผ่อนคลายแล้วแต่วิธีใครวิธีเขาใช่ชวนเพื่อนข้างคุยก็ได้หรือว่าอะไรถามว่าเพื่อนข้างคุยแล้วเพื่อนข้างเพื่อนข้างก็ไม่คุยได้หรอกมันเออไม่บอกว่าเราไปยืนก็คุยแต่คือเราต้องซ้อมไปแหละยังไงก็ต้องเป๊ะใช่แล้วของตอนฮั่นคือต้องบอกว่าตื่นเต้นอยู่แล้วครับตื่นเต้นเหมือนกันไม่แต่ว่าฮั่นคือมาจากเวทีที่คือฮั่นมาจากการเป็นแดนเซอร์อยู่แล้วความตื่นเต้นมันต้องน้อยลงสิแต่มันเป็นอะไรที่แตกต่างหมายถึงว่ามันอยู่คนละแบบแต่มันตื่นเต้นมากนะครับต้องบอกว่าเวลาเข้าไปมันกดดันหลายอย่างกลัวมันจะคิดแบบว่ากลัวทำนู่นไม่ดีกลัวทำนี่ไม่ดีแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามทำมันออกมาคือเรารู้ว่าเรามีความสามารถไปเราก็จะโชว์ในจุดนั้นให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราคือฮั่นมีความมั่นใจในความสามารถตัวเองใช่ไหมก็กำลังตรงนี้ก็คือกำลังจะบอกทุกๆคนว่าแบบมีความสามารถอะไรก็ในวันที่ไปเจอกรรมการเนี่ยเราอยู่ต่อหน้ากรรมการแล้วพยายามโชว์ความสามารถที่ตัวเองมีประสิทธิภาพมีมากน้อยแค่ไหนทำมันให้เต็มที่แค่นั้นพอครับก็คือต้องมีความย้อนกลับมาทีนี้เรื่องของการเลือกเพลงพี่ลิศเลือกเพลงอะไรนะครั้งแรกสุดเลยลิศเลือกเพลงอะไรครับไม่ถามแฟนคลับไหมน้องถามเพลงอะไรวันออดิชั่นแรกสุดห้องแรกเลยTikTok อะไรนะคะอย่าใกล้กันเลยอย่าอะไรนะครับขนาดเจ้าของแท้ครับแฟนแท้เจ้าของเองไม่ได้เลยนะไม่จริงๆอ่ะที่เลือกไปอ่ะมีประมาณเขาให้เลือก3เพลงนะครับที่เตรียมไปอ่ะบอกเลยละกันให้เตรียมเพลงไปทั้งหมด3เพลงที่จะใช้ในการประกวดที่จะใช้ในการร้องนะครับแล้วก็ต้องเป็นเพลงของแกมมี่นะครับที่ใช้ในการร้องนะครับแล้วก็แต่ที่ตัดออกอากาศก็คงจะเป็นแบบเพลงอย่าใกล้กันเลยที่เขาได้ฟังกันนะแต่ว่ากติกาของที่นี้เนี่ยคือต้องเลือกไว้ในใจเลยสามคนใช่ครับนะฮะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยสมมติว่าเราเลือกเพลงที่เราร้องได้ไปแล้วซ้อมร้องไปแล้วเนี่ยครับเวลาเข้าไปในห้องเขาให้ร้องตั้งแต่ต้นไหมหรือว่าเขาให้ร้องทั้งฮุกเลยก็ส่วนใหญ่น่าจะเป็นร้องฮุกเลยเนาะฮุกเลยร้องฮุกเลยเพราะตอนแรกๆของทุกเพลงเนี่ยหรอไหมมันจะธรรมดามากใช่ใช่มันยังไม่ได้โชว์อลังไงใช่ครับก็คือจุดคลายแม็กของเพลงก็คืออยู่ฮุกนี่แหละฮะก็คือเขาก็จะฟังฮุกและเกิดแบบคนนี้น่าสนใจก็เดี๋ยวขอเพลงนี้ละกันเพลงนี้ด้วยเพลงนั้นด้วยขอเพลงเร็วบ้างเพลงช้าบ้างอะไรเงี้ยก็คือสายลิปเนี่ยเป็นสายโชว์พลังเสียงแล้วล่ะถูกต้องทีนี้ถ้าสายเต้นล่ะถ้าสายเต้นล่ะยังสายฮั่นล่ะสายเต้นล่ะเงี้ยเราต้องแบบเลือกเพลงเต้นแล้วเราต้องออกสเต็ปไปเลยไหมหรือยังไงคืออย่างของผมเนี่ยฮะตอนที่เข้าไปโชว์เลยเนี่ยคือเพลงแรกก็ทั้งร้องและเต้นเลยโอ้โหคือเขาไม่ได้บอกคือเขาจะถามเขาบอกว่าคือชวนคุยสักพักนึงแล้วเขาก็จะแบบมีความสับจะร้องเพลงอะไรก็ให้เราร้องเลยเราก็ร้องแล้วก็เต้นเลยแล้วทีเนี้ยเขาคืออย่างของผมเนี่ยเขาก็จะแบบร้องงั้นหยุดร้องในคอร์ดเต้นอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็จะมีเขาบอกว่าหยุดร้องปุ๊บตอนแรกอาจจะตกใจนิดนึงตกใจครับตกใจไล่ใจให้ตูอยู่ตะตูอะไรออกแล้วเข้าใจว่าเรื่องน้องคงผ่านไปได้ด้วยดีอยู่แล้วไม่หยุดร้องต้องเลยให้มันเต้นแยกกันอันนี้เธอบอกให้หยุดร้องคอลิสโดนไล่กลับไปเปลี่ยนเสื้อทำไมอ่ะแต่งตัวไปโอ้โหลิสแต่งเสื้อแบบเสื้อคอปกแล้วแบบเสื้อคอเหลืองๆนะฮะก็จริงๆขาไปบ้านหน่อยใช่น้ำเหมือนกันน้ำประดานปะเราพูดเรื่องการแต่งตัวมาเลยมาเป็นคอสตูมให้น้องๆหน่อยเดี๋ยวสตาร์เก้านี้เนี่ยแต่งตัวไงก็ได้นะพี่เนาะเสื้อยืดอลังการดีไหมบางคนต้องอลังการไงมันก็แล้วแต่คนอ่ะพี่ก็คือแต่งให้เป็นตัวเองมากที่สุดถ้าอยากพี่แต่งยังไงของผมก็ไปแบบอย่าบอกแต่งเป็นตัวเองนะพรุ่งนี้ต้องเขาแตะนะเฮ้ยพี่อย่าบ้าไม่แต่ตัวการลิซ่าหน่อยคือก็ดูการใส่ลิซ่าก็คือปกติลิซ่าใส่รองเท้าแตะแต่ลิซ่าก็ไปยืมรองเท้าผ้าใบเขาเพื่อใส่ไปประกวดเดอะสปายไม่ใช่ว่าจะมีเงินแต่ต้องยืมเลยไปยืมรองเท้าผ้าใบเขามาเพื่อใส่จริงๆอันนี้ยืมพี่รหัสครับใช่ครับพี่ล่ายังทวงอยู่ทุกวันนี้เป็นเพราะรองเท้าเข้ารอบเนี่ยจริงว่าจะใช่รู้กันจะใช่เพราะฉะนั้นก็คือแต่ง
คือหลายๆคนคือไม่มั่นใจว่าคือเราจะแต่งเต็มไปเลยไหมหรือว่าแต่งแค่เบาๆดีเอางี้แต่งเป็นตัวของตัวเองแต่งเป็นตัวของตัวถ้าคุณเป็นแนวร็อกก็แต่งร็อกเป็นแนวสนุกก็แต่งสีสันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เป็นแนวเราแต่งเพื่อเป็นการเสริมคาแรคเตอร์เราเข้าไปว่าจะบอกกรรมการว่าผมเป็นแนวนี้นะครับออกมาด้านนี้นะครับใช่แต่คือส่องกระจกด้วยนะอย่าแต่งเป็นตัวเองแล้วออกเลยนะไม่ไหวจริงๆแต่งเยอะเกินก็ไม่ดีอ่ะพูดตรงๆเถอะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ร้อยคนเวทีได้เลยคือบางคนเขาถ้าไม่สะกิดเขาเรื่องแรงเขาไม่รู้สึกตัวนะพรุ่งนี้เขาออกมาเป็นวินดี้กับการไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าอย่าแรงเพราะว่าเราไม่ได้ให้ร้องบนสเตจแบบเวทีเดอะสตาร์แบบใหญ่โตขนาดนั้นเลยไงเราร้องเป็นแบบบนฟลอร์ธรรมดาครับให้กรรมการดูแล้วเขาบอกว่าบางคนเดินละ6 นาทีครับบางคนเดินเข้าไปปุ๊บร้องแค่ประมาณ10 วินาทีสต็อปจ้าเชิญออกจริงหรือมั่งเอออันนี้ก็แล้วแต่นะครับเพราะว่ามันก็อาจจะมีนะครับเพราะว่าบางคนก็ในเมื่อเขาเห็นแล้วว่าคนนี้อาจจะไปต่อไม่ได้นะครับก็ต้องบอกให้หยุดอะไรเงี้ยเพื่อที่จะรับคนใหม่ที่รออยู่ให้เข้ามาได้มากที่สุดนะฮะแสดงว่าถ้าสมมติว่าคุณจะเข้าไปเนี่ยคุณอย่าทำให้10 วิหรือว่า20 วิแรกเนี่ยมันทำให้คุณดูแบบว่าไม่มีอะไรครับแต่จริงตอนที่เข้าไปนะเขาชวนคุยก่อนนะทำไมพี่ใช่เขากรรมการจะชวนคุยก่อนเพื่อให้เรารีแลกซ์พวกเดอะสตาร์9ว่าที่เดอะสตาร์9ตอนนี้นี่คือลุ้นเลยนะให้กรรมการชวนฉันคุยฉันไม่แต่ว่าจริงๆไม่ใช่ว่าคุยงานแล้วจะมีสิทธิ์ได้เข้าอ๋อเหรอโอเคโอเคไม่เจอเลยร้องแป๊บเดียวก็จะมีสิทธิ์ก็ได้เข้ารอบก็เหมือนกันแล้วแต่ใช่แล้วแต่เลยพรุ่งนี้เอาล่ะนะฮะตอนนี้ก็คือว่าเพลงพร้อมถึงพร้อมชุดพร้อมครับใบสมัครพร้อมครับนะฮะพรุ่งนี้ไปเลยไปเลยฮะหลักฐานของเราย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับฤทธิ์เราย้ำกันมาทุกช่วงแล้วหลักฐานของเราหลักฐานที่หลักฐานโฉนดที่ไหนโฉนดที่ดินเอาไปมาไม่ใช่ทะเบียนรถเอาไปด้วยป่าเป็นรูปถ่าย2 ใบครับผมรูปถ่าย2 ใบครับผมแล้วก็2 ใบแล้วก็เป็นขนาดโพสการ์ดนะครับแล้วก็เป็นบัตรประชาชนตัวจริงครับผมแล้วก็สำหรับเด็กที่อายุยังไม่ถึง20 ปีเนี่ยก็มีใบรับรองจากผู้ปกครองคือปีนี้เราเปิด15 ถึง 25ครับเมื่อสักครู่นี้ขอย้อนนิดนึงว่ารูปถ่ายของเรา2 ใบคือเป็น2 ใบที่แตกต่างกันหรือ2 ใบที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันได้ไม่มีอะไรครึ่งตัวกับเต็มตัวอ๋อต้องเป็นครึ่งตัว1 ภาพที่เห็นใบหน้าครับผมแล้วก็อีก1 รูปร่างเป็นตัวอ๋อหามาเลยในสต็อกในคอมพิวเตอร์รูปอะไรที่เราดูดีสุดเอามาเอาไปเพราะว่ามันหลอกตากรรมการได้ก็คืออย่างแรกเขาดูโปรไฟล์ก่อนครับใช่ไหมใช่ครับเขาว่าคัดโปรไฟล์มาครับพอเปิดอุ้ยเธอหยุดเลยนิดนึงถ้าแต่พอเงยหน้าขึ้นมาเฮ้ยนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นนะพี่อันนี้เรื่องจริงนะเขาดูโปรไฟล์จากรูปที่เห็นจริงๆนะพี่ว่าเฮ้ยคนนี้ถ่ายรูปขึ้นนะคนนี้แบบมีแววอะไรอย่างงี้ก็เป็นไปได้นะพี่เพราะนั้นต้องร้านโฟโต้ช็อปแตกแน่ๆหรอวันนี้เพราะเขาคงเตรียมกันพร้อมแล้วเหรอเนาะเขาเตรียมกันพร้อมแล้วสมัครก็คงจะเตรียมพร้อมแล้วแล้วนั่นก็คือหลักฐานทั้งหมดพรุ่งนี้ไปก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับคำอวยพรมันจะสำคัญมากเลยแหละตอนนี้นะถ้าสมมติว่ายกมือพนมได้ก็คงยกมือพนมกันแล้วล่ะถูกไหมนะให้ริบอวยพรน้องๆหน่อยว่าที่เดอะสตาร์9ครับก็นะครับก็สำหรับใครที่จะไปสมัครเดอะสตาร์9ในพรุ่งนี้นะฮะก็อยากให้เต็มที่นะฮะวันนี้ก็ไม่ต้องซ้อมแล้วนะครับสิ่งที่เราเตรียมตัวมาทั้งหมดนะครับบางคนอาจจะเตรียมตัวเป็นปีเลยด้วยซ้ำเพื่อที่จะมาสมัครในวันพรุ่งนี้นะครับก็นอนพักผ่อนได้เต็มที่แล้วก็ทำใจให้สบายนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้มันคือวันของเราเนี่ยยังไงก็ได้เข้ารอบแน่นอนครับผมไม่ต้องนะครับน้ำตาไหลตรงไหนว่าเหมือนเต็มเข้ารอบอ่ะได้ฟังจากน้องริ้นน้องฮั่นมาครับผมก็อยากจะบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยคงความเป็นตัวของตัวเองไว้ให้มากที่สุดนะครับผมแล้วก็สิ่งนึงเลยที่จะเจออยู่บ่อยๆคือเวลาระหว่างที่เรารอเนี่ยเราจะได้ยินเสียงคนร้องเพลงตลอดเวลาเพราะว่าคนอื่นจะซ้อมจะนู่นจะนี่จะนั่นสิ่งนี้เนี่ยจะทำให้สมาธิเราวอร์มแวร์พยายามต้องเรียกว่าพยายามอย่าสนใจแล้วก็คือมีสมาธิกับตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็อย่าไปคิดว่าตัวเองด้อยกว่าคนนู้นหรือว่าด้อยกว่าคนนี้ตรงนี้ไม่ดีครับก็จากที่พี่เคยผ่านมาก่อนหมายถึงว่าตัวผมเคยผ่านมาบ้างแล้วแล้วก็เอาเป็นว่าทำให้เต็มที่พวกเรา2 คนพรุ่งนี้จะไปเป็นกำลังใจเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปรับสมัครด้วยพูดเล่นไปจริงๆครับไม่มีเรียนหรอ
วันเสาร์พรุ่งนี้วันเสาร์อ้าวนักศึกษาแพทย์เขาไม่ได้เขาเรียนวันจันทร์ถึงศุกร์ครับคนรู้เรื่องคนรู้เรื่องก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่9โมงเดี๋ยวลิซกับพี่ฮั่นจะไปอยู่รอรับสมัครคนที่มาสมัครเดอะสตาร์9ครับหรือเขาทุกจะหายตื่นเต้นหรือจะตื่นเต้นเพิ่มเนี่ยเจอลิซกับฮั่นน้อยตื่นเต้นเดี๋ยวจะไปเอ็นเตอร์เทนนะพี่เอาให้สบายนี่แหละสนุกสนุกครับอ่ะถ้าถามพี่ว่าพรุ่งนี้พี่ต้องไปสมัครเดอะสตาร์9นะนอนไม่หลับนอนไม่หลับเลยแหละวันนี้แต่ก็ต้องนอนนะก็ต้องสบายก็ต้องนอนแล้วก็ต้องไปเช้าสุดย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะให้หลายคนพลาดไปเพลงที่จะใช้ร้องเนี่ยต้องเป็นเพลงจากเจมส์กันนี่เท่านั้นนะครับครับใช่ครับเลือกเพลงอื่นไปไม่ได้ร้องนะจ๊ะนะจ๊ะจะไปโชว์พลังเสียงเป็นแบบว่าดีมเกอร์แบบนี้เนี่ยเออฉันเห็นพี่แก้มร้องเพลงนี้ตอนขึ้นคอนเสิร์ตไม่ได้ขอเป็นเพลงแกมมี่ขอเป็นเพลงแกมมี่ก่อนเอาเป็นเพลงน้องฤทธิ์ก็ได้เพลงฤทธิ์ก็ได้พี่ฮั่นก็ได้ใครจะอยากเธอบิดเจ๊จะไปบิดเจ๊จะมาบิดเจ๊ก็ได้ชอบก็จีบไม่ได้เดี๋ยวขออ่าน SMS ฟังหน่อยว่าสัญญาเขาว่าจะอ่าน SMS นะอันนี้คืออยู่ต่างจังหวัดนะฮะฟังเสียงฤทธิ์แล้วมีความสุขจังขอบคุณครับก็อัดเลยนะแล้วก็เปิดก่อนนอนแล้วกันนะก่อนไปไหนไม่รอดแล้วครับคืออะไรเป็นกำลังใจให้หมอริดเดอร์ทำไมก็ขอให้ประสบความสำเร็จขอบคุณครับรักในแบบที่ริดเป็นตัวของตัวเองคนพิษโลกขอบคุณครับได้ยินเสียงริดก็ยิ้มตามมีความสุขขอบคุณครับฟังแล้วนี่คือฟังออนไลน์ได้นะทั่วประเทศใช่ไหมครับฟังออนไลน์ได้แม้เป็นลิฟก็มีความสุขเหมือนกันแหละขึ้นคอนเสิร์ตทีนี้ก็แข็งเงินแถวนี้แหละครับคนไทยจริงทำงานแบบลิฟรอบนี้พี่ตกใจเลยนะโอ้พี่แอบเป็นมองเขียวๆหลังพี่อะเพราะเป็นลิฟล่าสุดอะไม่ได้แค่พวงนี้นะมันยาวมาถึงตรงนี้ครับเออทราบใจครับสู้ๆนะคะในการเรียนเป็นกำลังใจให้ตลอดคิดถึงลิฟจุงเบยจุงเบอร์ดีเจจ๋าฝากบอกลิศด้วยว่าสู้เว้ยรักลิศและรอลิศตลอดไปขอบคุณครับออกนะออกอะไรฮะออกเพลงดูนี่คนนี้เขาจริงจังกับท่านมากพี่เขาส่งข้อความมาทีแรกว่าพี่ท่านอยู่หนองคายไม่ใช่เหรอคะเคยเห็นเออครับนี่บอกท่านแต่ว่าไม่ใช่จ้ะคือไปเรียนช่วงหนึ่งสามปีเขารีบส่งมาเลยว่าไม่ใช่ค่ะพ่อพี่ท่านค่ะเคยทำธุรกิจที่หนองคายอ๋อคุณพ่อตอนนี้อยู่นั่นอยู่ที่หนองคายครับเขารู้สึกว่าจะไอ้นี่มากอ่ะอยากคือคำพูดฉันต้องถูกไงครับถูกครับถูกโอเคถูกให้เถิดครับให้ครับผมมือให้ด้วยฤทธิ์พูดอะไรถึงกันหน่อยเซบอกว่ามีอะไรเนี่ยงงเนี่ยพูดอะไรถึงกันนี่หมายถึงพูดถึงกันเดอะสตาร์ป่ะน่าจะใช่ครับแล้วพูดอะไรถึงกันเดอะสตาร์หน่อยเอ้กันกันก็กำลังปล่อยนี่ไงครับเปิดหรือเปล่าครับอ๋อเขาเป็นแฟนคลับกันไงเขาบอกว่าใช่ครับฟังเพลง1ในพันล้านของพี่กันใช่ครับเปิดหรือเปล่าครับ1ในพันล้านเปิดอย่านะครับถ้าไม่เปิดลิฟต์แอบฟังอยู่นะครับเวลาลิฟต์ขับรถลิฟต์ฟัง89นะครับเปิดสิคะทำไมพี่จะไม่เปิดฮะหนูดูในโปรไฟล์มั้ยฮะเออรู้สึกไม่ไหวแล้วลิฟต์ตอนนี้เดี๋ยวว่าอีกนิดนึงพี่ลิฟต์จะบรรจุลงโรงพยาบาลไหนอันนี้ไปสอบถามบรรจุไม่ใช่ครูนะแล้วเขาไม่ได้เขียนบรรจุที่อาจารย์เขาเขียนว่าบรรทุกจ้ะบรรทุกหรือว่าน้องลิศจะบรรทุกอยู่โรงพยาบาลไหนอันนี้จะไปถามเขาเป็นหมูเขาเป็นหมูครับอันนี้ไปถามโรงพยาบาลศรีครับต่อได้เลยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ครับใช่ครับก็ลิศโครงการลิศขึ้นกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ครับเขาก็ต้องอยู่ใช้พื้นที่นี่เลยใช่ครับอยากให้พี่ลิศโปรโมทเพลงของพี่กันหน่อยโอ้ยยังไม่หยุดเลยยังไม่หยุดเลยแหมให้เขาโปรโมทเพลงของเขาหน่อยนะครับแล้วก็จากผีฟ้าผ่านมาบอกแล้วนะผีฟ้าครับพี่ไม่ไหวแล้วผีฟ้าเดี๋ยวพี่มีปัญหาในการอ่านเลยเดี๋ยวก็อยากให้พี่ได้เล่าเรื่องผีฟ้าทำไมฮะเดี๋ยวจะคุยกันไปก่อนนะแฟนคลับก็จะบอกคิดถึงนะฝากบอกพี่ฮันด้วยว่าดูแลสุขภาพช่วงนี้งานเยอะรีบกลับกทม.นะคะขอบคุณครับไม่เหรอครับจะอยู่ด้วยกันหน่อยนะนึกดูไม่ได้อยู่ด้วยกันก่อนอยู่ด้วยกันก่อนปีใหม่พี่ริปไปแฮปปี้นิวเยียร์ที่ไหนเขาดาวที่ไหนปีใหม่ไปภูเก็ตครับงานที่ภูเก็ตใช่ครับอ๋อของพี่ฮันปีใหม่งานที่ไหนพัทยาครับผมพัทยาภูเก็ตไปเลยจ้ะพูดถึงพี่โตโน่หน่อยส่ง SMS ฟรีมาเดี๋ยวเราเปิดเดี๋ยวเราจะเปิดสกู๊ปของโตโน่ให้ฟังด้วยอ๋อเหรอครับเรื่องอะไรเลยไหม
สวัสดีครับผมตูโนพาชินเขาพูดไทยไม่ซัดครับครับสวัสดีผมตูโนพาชินนะครับอย่าลืมคิดถึงผมด้วยฝากไปแซวตูโนด้วยพาชินไปแซวตูโนด้วยอะไรฮะเยอะจริงๆเยอะจริงฝากคิดถึงด้วยเลิฟสุดเลิฟหมอเลิฟอ่านรู้หมดแล้วล่ะมีช่วงหนึ่งที่ขับรถกลับบ้านฟัง89ใช่ไหมครับแบบต้องได้ยินเพลงพี่โตโน่ทุกคืนจริงๆจริงๆแล้วงงห้าประมาณกี่คืนติด3คืน5คืนติดนี่แหละก็เปิดอยู่ทุกชั่วโมงโอ้ดีมากพอเปิดเพลงปุ๊บก็เปิดสกู๊ปต่อเลยเออโตโน่พาชินโตโน่พาชินนะไม่เชื่อใช่ไหมท้ายชั่วโมงเจอกันเออแล้วก็ฝากบอกพี่ฮั่นด้วยว่าตั้งแต่ที่พี่ฮั่นมางานที่อุบลตอนนี้ก็คิดถึงมากเลยครับเป็นงานอุบลครับไปมาเขาไปงานอุบลมาไปมาแล้วไปแฟนคลับทั้งหมดนะฮะต้องขออภัยจริงๆ SMS มีประมาณ100 SMS อ่ะครับแค่ครึ่งชั่วโมงอ่านไม่ทันจริงๆไม่งั้นผมมีที่ไปโรงพยาบาลสิครับเดี๋ยวพิมพ์เป็นเอกสารมาส่งนี่ก็ได้ครับจะให้เตอร์ไปส่งไปโอเคสุดท้ายก่อนไปเถอะให้ติดตามใกล้ชิดนิดนึงFacebook หรือสิ่งใดเอาดาวน์โหลดก่อนแล้วกันเอาดาวน์โหลดก่อนพี่ฮั่นครับผมก็อัลบั้มลิสต์แดนนะครับดาวน์โหลดได้ที่ดอกจันทร์123-2899ครับผมจะให้ฝากอัลบั้มนี้ด้วยครับจัดหนักจัดเต็มไปเลยดีกว่าครับก็เราสัญญากันแล้วนะว่าเราจะเอาอัลบั้มนี้ไปเปิดที่แบบว่างานปาร์ตี้ปีใหม่เลยใช่ไหมเพราะว่าเหมาะครับเหมาะเพลงในอัลบั้มที่โตลองได้ด้วยเพลงเกิดในยุคนั้นเต้นจนปวดขาครับอัลบั้มนี้ครับว่าจะไม่ใช้ขาเต้นด้วยว่าจะหมุนหัวเลยมันต้องมันขนาดนั้นไงไม่ต้องหมุนหัวก็ได้แต่มันได้แต่ไม่ต้องหมุนหัวพี่ก็อยากเป็นบอลพอได้อะไรก็มาได้ได้เอาของน้องฮั่นของน้องฮั่น Facebook Instagram มีติดต่อ Facebook ไม่ได้เล่นนะครับผมทวิตเตอร์เป็นฮันนีมูนครับฮันนีมูนก็แสดงว่าใช้นี้มาตั้งแต่ทีแรกใช่ป่ะใช้มาตั้งแต่ทีแรกตั้งแต่มีคนตามอยู่3คน1 2 3ยกมาที่ไหนด้วยกันครับคุยกันเองคุยเอง3คนทวิตไปทวิตไปครับครับของน้องลิศล่ะของลิศก็ทวิตเตอร์นะครับเป็น RITZ_TS6 ครับแล้วก็เว็บ www.lithestar6.com ครับแล้วก็พันทิปอะไรเงี้ยคลิกมอลิศเข้าไปสมัครเป็นแฟนลิศซะครับแฟนเว็บจริงๆต้องยอมรับเลยเล่นเอาสนั่งทะเลาะกันหมดเวลาของเราแล้วต้องส่งน้องๆนี่จะได้พักผ่อนจะได้นอนหลับกันหรือยังหรือยังต้องปิดสถานดูหมดแล้วขอปรบมือด้วยงานเรื่องจริงต่างนะแต่คือหน้าตาทั้งสองคนดูไม่เหมือนเลยครับนี่ไม่ได้นอนครับหน้าเป๊ะมากนะได้อีกนะขอบคุณมากโอเคก่อนที่เสียงจะหมดครับนะเราขอส่งทุกท่านนะฮะโดยสวัสดิภาพตอนนี้อาจจะพอมีเวลาให้ได้ถ่ายรูปขอเป็นแป๊บหนึ่งขอให้ทุกคนมีความสุขครับเดี๋ยวเราจะไปแบงค์กันนะครับไม่มีเสียงแล้วไม่มีเสียงจะเพื่อนะครับช่วยทำเถอะนะช่วยทำหน่อยมีประกวดดวงตาก้าไม่ไหวครับเพิ่งจะสุดขอบคุณมากขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับ